ช่นแล้วนะครับมีเกมมาเล่นกันอีกแล้วนะครับ wow. ชื่อเกมว่าใครรู้จักแม่มากที่สุดนะครับผม yeah. งานนี้ตอบผิดอาจตัดแม่ตัดลูกกันเลย ขอโทษแม่ตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมขอโทษหนูไม่รู้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับคิดว่ารู้จักแม่เดือนมากแค่ไหนพี่ฟิล์มตอบก่อน 100% ไหมพี่ฟิล์มอายุเท่าไหร่17บวกปี9เดือน17ปีกับอีก9เดือนรู้จักแม่เดือนมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วส่วนน้องฟิล์มนะคะกี่ขวบแล้วคะตอนนี้10ขวบค่ะแต่หนูรู้จักแม่น่าจะเป็น60 40ก็คือ60อ่ะไม่รู้ไม่รู้40ไม่รู้เอาละสินะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะรู้จักแม่เดือนมากที่สุดนะครับระหว่างพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มนะครับแล้ววันนี้พ่อมีหัวข้อทั้งหมดนะครับ10ข้อนะครับมาถามกันเราให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบเราให้แม่เฉลยนะครับคำเฉลยอยู่ไหนครับแม่อยู่ในนี้ค่ะอยู่ในนี้แล้วนะครับแต่เรายังไม่เปิดให้ดูหน้าไหนอ่ะมี10ข้อใช่ไหมพ่อใช่ครับฟิล์มอ่ะ9ใน10 9นี่คือผิดใช่ ดัดข้ออีกแล้วน้องฟิล์มอ่ะคะก็60 40เหมือนเดิมค่ะไอ้60นี่คืออะไรผิดเอาล่ะสิโอเคเพราะว่าตอนนี้น้องๆนะครับที่ดูคลิปเราอยู่เนี่ยอยากจะรู้แล้วนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวใครจะรู้จักแม่เดือนมากกว่ากันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาที่เขียนเลยแม่เดือนชอบสีอะไรมากที่สุดดูแม่ได้หมดหรอเขียนผิดตื่นเต้นโอเยโอเยน้องฟิวตอบว่าสีอะไรคะสีเทาพี่ฟิล์มตอบว่าสีสีเทาแม่เฉลยครับสีเทานะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเห็นแม่ใส่เสื้อสีเทาเต็มตัวเลยเคยมีครั้งนึงน้องฟิวถามไงว่าแม่ชอบสีอะไรมากที่สุดแล้วแม่บอกสีเทาอ๋อนี่จำมาแต่ก็จำไว้ว่าแม่คงจะชอบสีนั่นแหละครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับค่ะผลไม้อะไรที่แม่ชอบมากที่สุดเฮ้ยแม่ดูเขาตอบกันอย่างเร็วเลยอ่ะกล้วยก็มีเงาะก็มาเฮ้ยเขียนผิดบ่อยมากเลยรู้สึกตื่นเต้นพี่เพียงก็ตอบไปจังแสดงว่าเขารู้จักแม่จริงอ่ะพี่เพียงน้องเพียงตอบแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่เพียงตอบว่าทุเรียนน้องเพียงตอบว่าจุเรียนแม่เฉลยครับทุเรียนค่ะเย้ทุเรียนถูกแล้วถูกแล้วอร่อยมากเลยนะทุเรียนอันนี้เราแค่ออเดอร์ก่อนไงเราแบบเฮ้ยทำให้แบบมีสีสันขึ้นมาก่อนนะครับแม่พี่เพียงน้องเพียงสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ารู้จักแม่ดีมากใช่ค่ะใช่นะครับแม่นั่งไม่พูดไม่จาเป็นกังวลคือเราไม่ได้เตรียมกันนะอันนี้พ่อคิดมาปุ๊บพ่อเรียกมาถ่ายกันเลยนะครับใช่ค่ะคิดก็เลยทีก็คือต้องมาคอยตอบคำถามว่าแม่ชอบอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่3นะครับค่ะแม่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรมากที่สุดนี่เหรออ๋ออ่ะน้องฟิลตอบว่าหมาหมาเพราะตอนนั้นใช่ไหมเห็นดูไปดูรูปเก่าๆมาก็คือเหมือนแบบแม่ยิ้มแล้วก็เล่นกับหมาเลยตอนอยู่บ้านเก่าพี่ก็เคยถามแม่บอกว่าแม่ไม่ชอบเพราะว่าหมามันกัดแม่ด้วยครั้งนึงหลายครั้งด้วยเออแม่เคยบอกว่าแม่เคยโดนหมากัดแม่ก็เลยเลือกชอบหมาไปครับผมพี่ฟิลตอบว่าแมวค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแมวแม่ก็ดูเป็นมิตรตอนเช้าก็วีขนให้ลาเต้นะเกี่ยวไม่แน่ก็ดีกว่าหมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากแม่นะครับสัตว์เลี้ยงที่แม่ชอบมากที่สุดคือแมวค่ะหมาอะไรเอ่ยครับผมแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ข้อนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปนะครับผมแม่ไม่ชอบสัตว์ชนิดใดอันนี้ควรจะรู้นะใช้คำว่าสัตว์ชนิดใดนะครับเรียบร้อยอย่างพี่ฟิล์มตอบว่างูค่ะน้องฟิล์มตอบว่างูค่ะแม่ตอบว่างูค่ะก็เวลาแบบไปตามงานเดินสัตว์แปลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมตามฮอลล์อะไรแบบนี้เขาจะมีงูแม่จะไม่เข้าใกล้จะเดี๋ยวไปเดินฝั่งอื่นรอคือจะปล่อยให้ฟิล์มกับพ่อเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ชอบดูแม่ทำเงี้ยยิ่งหนักนะมันได้ยิ่งแล้วเลยนะคะไม่กล้าดูคือเวลาแม่กินข้าวแล้วพ่อเปิดอ่ะแล้วเห็นงูปุ๊บแม่จะเลิกกินทันทีกินไม่ลงเฮ้ยอย่างนี้แม่ลดความอ้วนได้พอแม่กินข้าวเราก็เปิดงูให้ดูไม่เคยนี่ไงเดี๋ยวเอางูห้อยท้ายแล้วแม่ก็กินได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่5นะครับค่ะคำถามข้อนี้นะครับส่งผลกับทางใจแม่มากเลยครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะรู้จักแม่มากที่สุดนะครับค่ะข้อที่5ของเรานะครับผมแม่อยากได้อะไรมากที่สุดในวันเกิดแม่ดูคำตอบดีๆแล้วถึงวันเกิดเราต้องซื้อให้แม่นะครับแม่ตอบผิดได้ไหม
เอาละครับผมพี่ฟิล์มตอบเสร็จหรือยังน้องฟิล์มตอบเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะพี่ฟิล์มตอบว่ากระเป๋าหลุยใครมาเนี่ยน้องฟิล์มตอบว่ากระเป๋าหลุยต้องดูความจริงแม่เฉลยครับผมกระเป๋าหลุยเนี่ยความในใจเขาพูดตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงวันเกิดไงครับผมนะครับเอาละวันนี้ผ่านแล้ว5ข้อนะครับก็มีความเฮฮาเกิดขึ้นนะครับผมแม่ตื่นใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6เลยนะครับค่ะแม่ชอบเพลงของใครมากที่สุดตอนแม่เป็นแบบวัยรุ่นหน่อยเข้ามาเป็นวงเลยใช่ไหมใช่ครับผมเกาหลีอ่ะแม่ใบ้หน่อยเกาหลีมันกว้างไปอ่ะเกาหลีนะครับอ่ะเกาหลีวงเกาหลีใครอ่ะแม่ทําไมเปล่ามันมีอยู่2วงที่ฟิล์มคิดแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมแม่ชอบเปิดให้ดูอ่ะแต่พวกหนูไม่ค่อยจะดูกับแม่เหรออ๋อจะรู้แล้วหนูไม่รู้ใช่ไหมแม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมตอบครับผมนะน้องฟิวไม่ตอบใช่ไหมครับตอบไม่ตอบแต่เดามั่วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันน้องฟิวตอบว่าท้าทายยังเกาหลีหนูไม่รู้เพราะแม่ไม่เคยเปิดให้หนูดูไงเปิดไม่เคยฟังพี่ฟิววง SS 501ไม่รู้ว่าใช่ไหมอะวงครับผมนะแม่เฉลยครับวง SS 501นี่บอกเลยต้องพี่เฮ้ยพี่ฟิล์มหลอกถูกหมดเลยอ่ะใช่คือตอนแรกฟิล์มรันคิดว่า 2PM ที่แบบมีชื่อคุณว่าอยู่ 2PM ใช่ไหมใช่แล้วก็ซูเปอร์จูเนียร์แต่ฟิล์มลึกๆแล้วเฮ้ยแต่ SN 501อ่ะฟิล์มฟังกับแม่บ่อยครับผมนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูถึงก็พูดแล้วแบบไปจบครับผมคำถามข้อที่7นะครับแม่อยากไปประเทศไหนมากที่สุดอันนี้ไม่เคยบอกเลยคิดว่าแม่ชอบไปประเทศไหนอยากไปอยากไปประเทศไหนเคยพูดอยู่เคยพูดคิดลึกเลย คิดลึกเลยคิดหนักไปเอาตอนนั้นพูดกับพ่อไว้อ่ะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครรู้จักแม่มากที่สุดนะครับระหว่างพี่ปีนกับน้องฟิวนะครับตอบดีๆนะคะส่งผลเลยนะฮะคืนนี้นะฮะจะอดข้าวนะคะพี่ปีนตอบว่าญี่ปุ่นน้องฟิวตอบว่าเกาหลีครับผมนะแม่ไปทำอะไรเกาหลีอ่ะไม่รู้คำตอบที่ถูกต้องนั่นคือญี่ปุ่นไงไปเกาหลีกันนะว่าไอ้ท่าสุดคิดไปเรื่อยแม่แค่ชอบวงนี้เฉยๆครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราตอบที่ข้อที่8เลยละกันนะครับคืนนี้นอนดงไม่รู้ไม่ผิดไงแม่เพราะบางอย่างน้องฟิวเขาไม่รู้คำถามข้อที่8นะครับเวลาว่างของแม่แม่ชอบทำอะไรมากที่สุดไม่ตอบกันอย่างไวอ่ะแม่แสดงความรู้จักแม่จริงนะเนี่ยมีอย่างเดียวชีวิตเขาอ่ะอยากใช่เหรออ่ะน้องเบลตอบว่าเล่นเฟซทั้งวันทั้งคืนก่อนนอนเฟซเอาละครับผมพี่บีมตอบว่าเล่นเฟซดูกระเป๋าแล้วก็จะมีพวกฟีดเกี่ยวกับกระเป๋าแล้วก็เลื่อนเงี้ยมือหนึ่งมือสองเขาก็จะหันมาฟิล์มใบนี้แพงก็ทำสักอีกทีนึงนะครับเวลาว่างแม่ชอบทำอะไรเนี่ยแหละค่ะที่แม่ชอบทำชอบทำมากกว่าทำความสะอาดบ้านน่าได้แม่ตอบว่านอนไม่เห็นนอนเลยนอนตอนนี้ไม่ว่างนอนน้อยไม่แม่นอนต้องถามพ่อนะเวลาแม่อยู่บ้านแล้วทำอะไรเสร็จปุ๊บแม่นอนยาวแล้วก็ตื่นบ่ายแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผิดนะครับผิดกันได้ใครจะไปนึกถึงว่าแม่จะเอาคำว่านอนมาใช้ในคำว่าอ้าวเวลาว่างทำอะไรอ้าวแม่ก็นอนไงว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรก็หรือไม่ได้เล่นเฟซเสร็จแล้วว่างนอนครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำถามข้อที่9นะครับค่ะแม่ชอบกีฬาอะไรกีฬาอันนึงใช้คำว่าชอบนะครับไม่ได้หมายถึงว่าชอบดูนะแม่เคยเล่นกีฬาใช่ไหมทำไมต้องพิมพ์ถามแม่อย่างนี้หัวล้อได้กวนมากไม่รู้ว่าใช่ไหมครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าตีแบตน้องฟิล์มตอบว่าตีแบตเอ้าไม่รู้แม่เฉลยครับตีแบตก็ไม่คิดเหมือนกันแต่แบบเวลาตีแบตเดี๋ยวแม่ก็สนุกดีนะคะไม่ต้องเก็บลูกบ่อยเพราะส่วนใหญ่ฟิล์มตีไปแล้วแม่ก็รับไม่ได้ไงเพราะฟิล์มตีเองอ่าครับผมตอนนี้นะครับมาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับนั่นก็คือข้อที่10นะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับผมแม่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่โอ้ฟิวรู้อ่ะดิไม่รู้ไม่ใครรู้อันนี้หนูรู้เลยใช่เหรอไม่ต้องมีจุดข้างหลังใช่ไหมไม่ต้องสมมุติประมาณแบบ40ก็40
40แม่40เหรอคะน้องฟิลหนักเท่าไหร่นะคะ40คูณ2น้องฟิลตอบครับกี่กิโลครับ67กิโล67กิโลกรัมนะครับพี่ฟิล์มตอบว่า67เหมือนกันเฮ้ยแล้วมันขึ้นไปจากไหนอีก3โลล่ะแม่ตอบว่า70เย้แม่70แล้วหรอใช่ตอนแรกแม่บอกว่าแม่จะไม่ให้มันถึง70ให้มันลดลงมาแม่บอกอยากเกิน70ก็พออาทิตย์นี้ยังไม่ได้วิ่งเลยลูกก็สำหรับวันนี้นะครับกับชาเลนจ์นะครับใครรู้จักแม่เดือนมากที่สุดระหว่างพี่ทีมกับน้องฟิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ทีมตอบถูกทั้งหมดกี่ข้อครับพี่ฟิลฟิลตอบถูก8ข้อนะคะผิดตรงข้อ8แล้วก็ข้อ10ค่ะน้ำหนักกับเวลาว่าแม่ชอบทำอะไรส่วนน้องฟิลนะครับตอบถูก5ผิด5นะครับตอนแรกฟิลบอกว่า60 40ใช่ไหมครับผมก็ตอบถูก5ผิด5นะครับครึ่งครึ่งเลยนะครับผมก็วันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าใครนะครับเป็นคนที่รู้จักแม่เดือนดีที่สุดนะครับก็คือพี่ฟิลนั่นเองนะครับนอนนอนกินขาตั้งแต่ SS 501แล้วนะโอ้มีขมมีขมนะครับจริงๆแล้วจะรู้แม่รู้น้อยไม่ได้สำคัญใช่ไหมแม่แค่รู้ว่าพี่ฟิลน้องฟิลคือลูกของแม่ก็พอแล้วแม่มีความรู้สึกยังไงกับพี่ฟิลน้องฟิลในการตอบในวันนี้อย่าลืมวันเกิดแม่นะคะรู้แล้วก็ปฏิบัติด้วยค่ะหรือก็คือวันที่8อ่ะก็คือฟิล์มกับฟิวจะหายตัวไปเลยนะคะจะไปไหนคะไปหาอะไรทำคันเวลาวันนั้นก็คือไม่อยากเสียตังค์นะคะครับผมวันนี้นะครับพวกเราพี่ชาแนลนะครับก็ได้มาทำคลิปแบบสนุกสนานนะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย